สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Lion Earn นะครับเป็นแอปหาเงินออนไลน์นะครับแค่คลิกไปเรื่อยนะครับในส่วนของตัวนี้ผมแนะนำเข้ามาในส่วนของ Get Energy นะครับตัวนี้สามารถใส่โค้ดได้นะครับเนี่ยผมก็ฝากโค้ดผมด้วยนะ A6C63 นะครับนี่เข้ามาคลิกในส่วนของรหัสตัวนี้นะครับก็ฝากใส่ด้วยนะครับก็จะรับเพชรไปนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าได้เพชรเท่าไหร่นะครับโอเคทีนี้มาดูในส่วนของเทคนิคนะครับเทคนิคในการคลิกนะเดี๋ยวผมขออนุญาตมาในส่วนของการถอนก่อนนะครับถอนมันจะอยู่ที่2,000 เพชรแล้วก็5,000 เพชรนะครับ2,000 เพชรก็ได้2เซนนะก็คือ100เพชรเอ้ย100,000เพชรเท่ากับ1ดอลลาร์นะครับในส่วนของตัวนี้ถอนไม่เกิน2วันนะครับก็จะเงินเข้านะก็คือ48ชั่วโมงนะครับทีนี้ผมก็จะใช้ในส่วนของตัวช่วยนะครับออโต้คลิกนะในส่วนของตัวนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มบริการนะครับโอเคผมเข้าในส่วนของเกมต่อเลยกว่าตัวนี้ถามว่าออโต้คลิกมันมีผลไหมมันไม่ได้มีผลช่วยอะไรครับแต่ว่าเรามันคลิกแล้วมันสบายขึ้นไงคือเราคลิกไปปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรตัวนี้มันก็ไม่นับให้นะครับมันไม่ต่อให้มันแค่คลิก30ครั้งนะเนี่ยเดี๋ยวผมกดไปเลยคลิกไปเรื่อยครับ30ครั้งเนี่ยมันจะนับในส่วนของตัวอื่นมันก็ไม่นับให้นะก็คือประมาณ3ครั้งนะครับมันก็จะให้ดูโฆษณานะครับหลักๆของแอปพวกนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะให้เราดูโฆษณาหลักๆนะครับเนี่ยประมาณ3ครั้งเนี่ยโฆษณามาละแล้วก็คลิกต่อนะครับนี่แต่ว่าก็ต้องดูสายฟ้าด้วยสายฟ้ามันมีจำกัดนะเราสามารถเพิ่มในส่วนของ Get Energy นะครับเนี่ยในรูปของขวัญนะผมก็จะใช้วิธีนี้นะครับแต่ว่ามันได้เพชรน้อยนะครับในส่วนของแอปหลักๆมันก็ให้เราดูโฆษณาแหละถามว่ามันมีผลไหมที่เราใช้เนี่ยมันก็ไม่มีผลเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันประหยัดในส่วนของเราไม่ต้องกดเองไงตัวนี้มันก็ได้เรื่อยนะครับแต่ว่าข้อจำกัดคือพลังงานมีจำกัดนะเนี่ยสายฟ้าผมเหลือ126ละเวลาถึงตัวนี้ผมก็กดหยุดไปเพื่อโฆษณาแต่ดีหน่อยที่โฆษณาไม่ค่อยนานนะครับถ้าเป็น30วิอะไรเนี้ยงานงอกนะแล้วก็ข้อเสียมันก็มีเยอะนะคือมันได้น้อยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือเนี่ยให้กดรับพลังงานบางทีวิดีโอก็ไม่มีขึ้นให้นะเดี๋ยวกดเปิดกดปิดเดี๋ยวเลื่อนลงมาก่อนโหแต่ว่ารับพลังงานเนี่ยวิดีโอมันจะนานไปไหนเนี่ยในส่วนของรับ1วันเนี่ยมันจะมีได้15พลังงานนะครับเนี่ยในส่วนของชั่วโมงนึงจะได้5พลังงาน2สายฟ้านะแต่โฆษณาจะค่อนข้างยาวนะครับในส่วนของตัวนี้นี่แหละข้อเสียใหญ่ๆแล้วคือพลังงานมีจำกัดนะครับยังมาดูอีกรอบนึงอีกอีกตัวนึงเป็นชั่วโมงนะครับเนี่ยสังเกตจากพลังงานไฟฟ้านะครับมี138นะถ้าเราคลิกเข้าไปมันก็จะเป็น143นะนี่แต่ว่าค่อนข้างนานนะครับในส่วนของวิดีโอหรือเราจะกดในส่วนของตัวนี้ก็ได้นะครับกดให้มันหายไปนะครับเนี่ยคลิกหยุดแล้วก็ซ่อนโฆษณานะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่ตรงกับความสนใจเราปุ๊บก็ได้คะแนนเพิ่มนะครับเราก็มาคลิกดูต่อเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโอ้โหได้ทีละ5เหรียญนี่ก็เซ็งเหมือนกันนะก็จะได้ครบนะครับเมื่อกี้ไอที่มันขึ้น300ก็คือ300คอยใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เห็นจะได้จริงเลยแต่มันก็โอเคแหละมันได้เงินจริงนะครับแบบนี้ผมถอนไปแล้ว3ครั้งนะครับเนี่ยมันขึ้นมาไอ300คอยอะไรไม่เห็นจะได้เลยโฆษณาขึ้นนะฮะเฉลี่ยก็3ถึง4อันนะครับแล้วก็จะได้ดูโฆษณานะ
ก็คือจุดขายของเขาที่เขาจะได้ตังเนี่ยก็คือโฆษณานะครับเอา26เพชรรอบนี้5เพชรอันนี้ครั้งที่3อ่ะรอบนี้เนี่ย3ครั้งนะครับได้ดูโฆษณาละก็ใครที่สนใจก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับอาจจะเป็นประโยชน์อยู่นะแต่คือมันได้น้อยแหละก็อย่างที่ว่าใครที่ใส่โค้ดก็ขอบคุณมากครับตอนนี้มีคนใส่ให้แล้ว3คนนะครับสำหรับการถอนเนี่ยผมถอนไปแล้วนะครับ3ครั้งเดี๋ยวผมเข้าดูในส่วนของ PayPal ผมให้ดูเลยก็คือถอนทีละ2เซนนะครับPayPalเป็นเงินก็ประมาณ60เอ้ย60สตางค์นะครับไอ้2เซนเนี่ย1เซนเท่ากับ30นะโดยประมาณนะครับก็คือ1ดอลลาร์1ดอลลาร์เท่ากับ30บาทมันก็เหมือนหน่วยสตางค์ของเรานะครับหน่วยเซนโอ้โหค้างอีกเดี๋ยวขออนุญาตเข้าใหม่นะโอ้โหอย่างนานเลยอ่ะก็นี่ครับเข้ามาผมถอนมาที่20 21แล้วก็24นะครับเนี่ยก็เป็นเงินอยู่ที่1บาทกับ80สตางค์นะครับมีเฉลี่ยก็61สตางค์นะครับเนี่ย60สตางค์เศษนะก็อยู่ประมาณนี้นะครับได้6เซนต์ก็เป็น1บาทกับ82สตางค์นะครับก็จากแอปเดียวเลยนะที่ได้นะครับนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่มันไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีอะไรนะครับคือยอดถอยมันก็น้อยด้วยแหละมันมีโอกาสจ่ายสูงแต่ถ้าเป็นแอปหาเงินที่ถอนทีละ50ดอลลาร์100ดอลลาร์เนี่ยคือผมคิดไว้ก่อนแล้วว่ามันเฟคนะครับอ่ะในส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ